็ในเช้าของวันจันทร์ที่24เดือนมกราคมพุทธศักราช2564ขึ้น12ค่ำเดือน3ปีฉลูเป็นอีกเช้าของวันใหม่ชีวิตก็ต้องเป็นวันใหม่ของทุกวันคำว่าทุกวันของวันใหม่ก็คือเราได้มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพราะว่าเรายังอยู่กับชีวิตที่เราสามารถที่จะดำเนินแล้วก็เลือกว่าเราจะเลือกจะเป็นแบบไหนก็มีหลายคนถ้าเราจำได้ในยามเยาว์วัยหรือยังเป็นนักเรียนก็มีคำถามจากครูอาจารย์เด็กชายนั้นเด็กหญิงคนนี้โตขึ้นเธออยากเป็นอะไรหรือว่าเธออยากเรียนในวิชาไหนก็จะมีความต่างกันก็หลายคนบอกอยากเป็นในอำเภอบางคนบอกอยากเป็นผู้ว่าก็แล้วแต่ความกำหนดแต่ความทะเยอทะยานของแต่ละคนก็มีความต่างบางคนก็ต้องการเป็นนักการเมืองรัฐมนตรีบางคนบอกอยากเป็นนายกครับเด็กก็ขำกันบางทีบางคนก็บอกโตขึ้นผมอยากรวยครับไม่มีใครอยากจนสักคนนั่นก็แสดงว่าเราเลือกที่จะเป็นแต่ว่าจะได้เป็นหรือไม่ก็ยังมีปัจจัยมารองรับอีกหลายๆอย่างว่าเรามีความรู้ความสามารถมีความอดทนในการศึกษาเล่าเรียนมีวุฒิภาวะมีความรับผิดชอบแค่ไหนก็มีองค์ประกอบบางคนก็เรียนจบบางคนก็จบเหตุก่อนไปติดยาติดเหล้าคบมิตรนักเลงเกียจคร้านในการเรียนอันตรพานมีเรื่องหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตหรือเกิดความป่วยไข้ขึ้นมาก็สุดแล้วแต่เช่นที่เราเลือกที่จะเป็นวันนี้ใครได้เป็นแล้วบ้างความฝันไงความฝันที่มีความหวังกับความฝันลมๆแรงๆแห้งๆอย่างเงี้ยหยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปในพื้นดินแต่ไม่ได้ให้น้ำสักหยดเลยโอกาสจะรอดเนี่ยจะมีสักกี่ต้นหนอหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้หรืออาจจะมีคำว่าวาสนาชะตาฝนจากฟากฟ้าตกลงมาติดต่อกันสามเดือนเว้นช่วงไปทำให้รากเริ่มซึมซับในผืนแผ่นดินด้วยความชุ่มชื้น
ภายในใต้ผิวดินขึ้นมาก็จะเป็นได้อย่างพันไม้ป่าที่อยู่ตามป่าก็ไม่มีใครไปปลูกนะแต่มาเชื่อว่าต้นไม้ต้นแรกในโลกใบนี้คงไม่มีใครปลูกขึ้นมาจึงมีคำว่าโตโดยธรรมชาติกับโตอย่างถูกเลี้ยงดูก็มีบางคนนี่เองจะโตก็โตเองไม่โตก็ตายเสียอย่างนี้พันอย่างนี้ก็เรียกพันอึดพันอะไรนะพันอึดโอ้มีพันอึดด้วยเหรอนั่นก็ต้องแล้วแต่ชะตาดินฟ้าอากาศว่าจะส่งเสริมคนนี้หรือไม่แต่หลักความจริงของชีวิตก็คือก็ต้องมีการดูแลฟูมฟักเอาใจใส่ถึงจะได้ในเกณฑ์ที่วาดหวังไว้แต่ว่าทั้งหมดไม่มีอะไร100%เลี้ยงดีตายก็มีเลี้ยงทิ้งๆกว้างๆแข็งแรงรอดก็มีถ้าพูดถึงชะตาแล้วก็มันพลิกผันได้ทุกเรื่องแล้วก็เป็นไปได้อย่างน่าเหลือเชื่อก็มีเอ้าโยมเข้าใจว่าการวาดรูปนี้ต้องวาดด้วยมือหรือตามจริงมันต้องใช่แต่มีบางคนเขาวาดด้วยเท้าก็มีหรือแค่นั้นหรือยังมีอีกบางคนวาดด้วยปากก็มีใช้ปากคาบเจกันหรือเขียนกัดไปแล้วเขาก็วาดได้คำว่าก็มีไม่ใช่มีโดยทั่วๆไปก็มีและเราก็เคยรู้ถึงไม่ได้ร้อยแต่ก็มีถึงไม่ได้ยอมรับระดับโลกแต่เขาก็เลี้ยงชีพได้ก็มีก็เหมือนกับคนที่เรียนมาในวิชาหนึ่งจบอย่างดิบดีเลยแต่พอหลังจบจากมหาลัยวิทยาลัยดันไปทำอีกวิชาหนึ่งก็มีอย่างนี้เยอะแยะไปเรียนวิศวกรพอจบมานั่งขายเสื้อผ้าอยู่หน้าร้านของพ่อแม่งงอ่ะเรียนวิชาช่างกลเครื่องจักรพอจบเสร็จมานั่งขายก๋วยเตี๋ยวเงี้ยนี่ที่พูดมาทำมารู้จักทั้งสองคนก็เลยงงว่าแล้วเรียนไปทำไมเรียนช่างกลจบแล้วก็มานั่งขายก๋วยเตี๋ยวกับข้าวมันไก่เงี้ยอ้าวชีวิตคนเราถ้าเลือกที่จะดีขึ้นและช่องทางมีก็ต้องเปลี่ยนไปตามเหตุภาวะความจำเป็นหรือสิ่งที่เอื้อให้เราเป็นแบบนั้นเหมือนกันบางคนก็ตามสายงานเลยเรียนอย่างไรก็ใช้วิชานั่นแหละมาประกอบสัมมาอาชีพนี่ไง
เดี๋ยวว่าบุคคลที่เขาสำเร็จในหลักของการบริหารจัดการเนี่ยโยมว่าเขาเรียนด้านบริหารมาหรือเรไม่ทั้งหมดหรือการเงินการคลังการธนาคารบางคนเขาเก่งในเรื่องของตัวเลขความคิด บวกลบนี่เขาไม่ต้องไปเรียนในมหาวิทยาลัยด้วยซ้ำไปแต่เขาเรียนรู้ในวิธีคิดที่มีมูลค่าเพิ่มอยู่ตลอดแล้วก็ความคิดเขานำหน้ากว่าตำราด้วยซ้ำไปมันก็การดีไซน์อะไรออกมาสักชิ้นใหม่ๆขึ้นมาหรือไม่ว่านวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆอย่าไปเข้าใจว่ามาจากตำราทั้งหมดอาจจะเป็นบาตรในการเรียนรู้เป็นข้อมูลว่าวิชานี้เกิดขึ้นการผสมผสานอะไรจึงเกิดอย่างนี้ต่อมาจึงใช้คำว่าเรียนรู้เป็นอดีตแต่ใฝ่รู้เนี่ยเป็นอนาคตเลือกเอาส่วนใหญ่ก็มีทั้งสองอย่างแต่ว่าทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเหมือนกันว่าคนนี้จะต้องไต่เต้ามาจากจุดที่เหมือนกันไม่จำเป็นต่อให้เป็นนักปฏิบัติอยู่ในวัดเดียวกันสำนักเดียวกันครูอาจารย์เดียวกันบอกที่ว่าความฉลาดความรู้การกำหนดทุกอย่างเท่ากันหมดเพราะอาจารย์คนเดียวองค์เดียวกันเพราะเรียนเท่ากันเพราะกินอยู่เหมือนกันไม่ต่างกันตรงไหนยมว่าชีวิตคนหนึ่งต่างที่หน้าตาแล้วใช่ไหมรูปลักษณ์บอดี้จบไปยังอย่างความคิดล่ะเอาต่อให้คิดเหมือนกันแต่ทุกเรื่องไหมไม่แล้วความคิดนั้นจะมีต่อยอดอีกไหมต่อได้หรือบางคนไม่ต่อก็จะซ้ำอยู่ตรงนั้นจึงบอกวิชาการไม่เคยหยุดนิ่งการกระทำไม่เคยนิ่งเฉยจึงมีคำว่าการขวนขวายการพัฒนาเพื่อริเริ่มสิ่งใหม่ขึ้นมาและสุดท้ายแม้แต่จิตที่กำหนดจิตที่รู้ยังต่างกันนานาความคิดต้องเติมว่านานาจิตตังด้วยคิดหรือว่าสองผัวเมียนี้คิดเหมือนกันใจเหมือนกันหมดโตงั้นเป็นปลาต้องโกแล้วใช่ไหมเวลาคนจะกินถึงเวลาต้องฉีกออกมาแยกออกมาอย่างละตัวก่อนนั่นหลักความจริงทุกอย่างแม้เราเองเคี้ยวคำข้าวแต่ละวันกินข้าวแต่ละวันไม่ได้บอกว่าเม็ดข้าวนั้นเท่ากันทุกวันการขับถ่ายเท่ากันทุกวัน
ไม่เสมอไปอย่างนั้นสุดท้ายสิ่งที่เราเลือกกับสิ่งที่เราเป็นมันใช่แค่ไหนบางคนอาจจะบอกว่ามันไม่ใช่ตอนนั้นฉันยังไม่โตฉันก็เลือกแบบนี้พอฉันโตขึ้นฉันเลือกเหมือนกันเลือกที่จะเปลี่ยนศัพท์นี้ไม่น่าเชื่อว่ามีฉันเลือกที่จะเปลี่ยนเอ้าเหรอคุณไม่ได้เลือกที่จะเป็นเหรอมันไม่เหมาะกับฉันเสียแล้วในชั่วโมงนี้ในเวลานี้ฉันกำลังเลือกที่จะเปลี่ยนถามว่าเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนหน้าที่การงานเปลี่ยนในการใช้ชีวิตแล้วก็เปลี่ยนชะตาของตัวเองวันนี้อาตมามีโอกาสที่เลือกแล้วเลือกอะไรดีเนาะกขคงจปจนถึงฮนะอยู่ว่าอาตมาเลือกไหมหรืออยู่ไปวันๆหนึ่งถ้าเป็นคำตอบแบบนั้นก็ไม่ต้องคิดทำอะไรก็ได้ฉันมีกินฉันมีใช้ฉันมีที่อยู่ฉันไม่เดือดร้อนคิดหรือว่าคำนี้มันสมบูรณ์แบบไม่สารตมาไม่สมบูรณ์แบบคำแบบนี้แค่มีกินมีที่อยู่และใช้ชีวิตไปวันวันหนึ่งแบบไม่ต้องคิดอะไรกินแล้วก็ถ่ายง่วงแล้วก็นอนเมื่อยก็จ้างหมอมานวดเสียหน่อยหมอนวดนี่คือความสมบูรณ์หรือถามจริงไม่คิดอะไรต่อเลยหรือไม่คิดที่จะทำอะไรใหม่ๆหรือไม่ได้พัฒนาดวงจิตนี้ให้ประเสริฐกว่านี้หรือนั่นเราจมกับชีวิตที่แก่เจ็บตายไม่ได้วิเศษอะไรเลยมีกินมีใช้มีอยู่แล้วก็ไม่ได้มีคำตอบอะไรเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าอยู่ไปวันวันหนึ่งหรือพูดให้หนักก็คืออยู่เพื่อรอวันตายทำไมต้องรอแต่มาไม่เคยรอกับความตายแต่ขีดเส้นใต้กับความตายไว้ว่าเราประสงค์จะอยู่กำหนดกี่ปีนี่เพียงก็ความประสงค์แต่ความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งก็ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอีกหลายๆอย่างหลายคนอยากจะอยู่เป็น100 ปีเอาตายจะแล้วพรุ่งนี้รู้เหรอว่าเราจะตายวันไหนไม่รู้แต่มาเจอโยมอยู่ท่านรู้จักกันมา30รวมๆ30ปีตอนนั้นอายุประมาณ60ท่านเจ้าคุณอาจารย์โยมจะไม่อยู่แล้วโยมเหนื่อยสุขภาพก็แย่เดินไปไหนก็หมุนไปหมดบ้านโยมจะทำบุญครั้งใหญ่แล้วคงอยู่ได้อีกไม่เกินปีนี้ดูท่าทางแล้วท่าขันก็ดีแล้วล่ะที่ไม่ประมาทในความตายแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตายวันไหนเมื่อไรโยมก็หัวเราะผ่านมา20 กว่าปีไม่ตายก็ยังวิงเวียนศีรษะอยู่เหมือนเดิมแต่ไม่ตายคนที่ไม่พูดถึงตายนี่ตายทุกวันเลย
พราะเหตุนี้อาตมาจึงไม่จมอยู่กับคำว่าชีวิตที่แก่เจ็บตายแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันมีความสุขกับฉันได้กินอิ่มแล้วฉันได้นอนหลับฉันได้พักผ่อนฉันไม่ต้องทำอะไรฉันมีกินมีใช้แต่มาว่าไม่ใช่ความสำเร็จนั่นเป็นชีวิตที่อยู่เพื่อรอวันตายคืออยู่ไปวันวันหนึ่งหาสาระไม่ได้เลยทำไมจึงกล่าวเช่นนี้ก็เรายังทำอะไรได้ทำไมไม่ทำล่ะคุณยังทำอะไรไหวคุณก็ทำไปก่อนแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปหาเงินหาทองถ้าเรารู้จักใช้ประหยัดและเก็บออมไว้กินอย่างปกตินั้นเราอยู่ได้จนถึง100ปีเราก็อยู่ได้ลองคำนวณดูว่าเราใช้วันเท่าไหร่เราไม่ประดับเราไม่ตกแต่งเราไม่ฟุ้งเฟ้อเราไม่ซื้ออะไรที่มันไม่จำเป็นที่เป็นปัจจัยหลักโอ้โซฟาชุดหนึ่งใช้ไปเถอะ 10-20 ปีถ้าใช้แบบปกตินะบ้านหลังหนึ่งอยู่ไปเถอะเราตายก่อนบ้านก่อนที่บ้านจะพังต้องมองให้เห็นว่านั่นคือที่พักกายเป็นที่อาศัยที่อยู่ในโลกของมนุษย์แต่ไม่ใช่ความสำเร็จที่เรามีสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเครื่องนุ่มห่มและสิ่งที่ยังชีพข้าวปลาอาหารมีของอุปโภคและก็บริโภคเครื่องใช้ไม้สอยถ้าเราเข้าใจหลักชีวิตเราไม่จำเป็นต้องซื้อคำว่าความฟุ้งเฟ้อก็ได้หรือความหลงในยุคสมัยแต่เราอยู่กับยุคสมัยที่ไม่หลงยุคนั่นแหละถูกต้องแต่ไม่ต้องหลงคำว่ายุคสมัยแต่อยู่ในยุคสมัยที่ไม่ตกยุคไม่หลงยุคเราเดินไปด้วยกันถ้าอยู่เพื่อรอคำว่าตายแล้วไม่ทำอะไรแค่กินนอนดื่มอาบขับถ่ายอยู่ว่าต่างอะไรกับชีวิตของสัตว์ทั่วๆไปภูมิของสัตว์เขาก็แสวงหาปัจจัยสี่ดิ้นรนจนกว่าลมหมดมนุษย์ก็เช่นเดียวกันแต่เรามีอะไรเหนือกว่าภูมิของสัตว์บ้างตั้งแต่สัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานหรือในทุกขติภูมิจะมาให้ความสำคัญจุดนี้ที่กำลังหายใจที่กำลังเป็นอยู่ตอนนี้โดยเฉพาะอยู่อย่างไรให้มีความสุขสุขแบบไหนให้เกิดความสงบสุขไม่ใช่วุ่นวายแล้วมาบอกเป็นความสุขสุขแบบไหนสุขแล้วเกิดความดับเย็นทุกคนพูดมาตลอดชีวิตเราทำยอมเหนื่อยมาทุกอย่างเพื่อความสุขสบายต้องมีสองคำนะสุขสบายถ้าสุขไม่สบายก็จะลำบากอยู่ด้วยก็ว่าอดทนตลอดแต่ถ้าอยู่แล้วก็สบายแล้วไม่มีความสุขก็ยังไม่ใช่อีกโยมต้องอยู่แบบก็ว่าสุขสบายหรือสบายแล้วก็เกิดสุขตกข้อใดข้อหนึ่งชีวิต
ยังสอบไม่ผ่านตอนนี้โยมสุขสบายไหมหรือว่าสบายแต่ไม่สุขหรือว่าสุขแต่ไม่สบายนี่ไงอีกหน้าที่หนึ่งที่เรายังไม่ได้ขนขวายจริงๆก็คือชีวิตจิตใจเมื่อก่อนเรามีชีวิตกับเงินทองชีวิตกับร่างกายชีวิตกับวัตถุชีวิตกับคนนั้นคนนี้วันนี้เรามีชีวิตอยู่กับจิตใจนี่แหละคำตอบสุดท้ายที่เติมเต็มชีวิตกับร่างกายเราอยู่กันมานานแล้วเราทิ้งคำว่าสุขที่แท้จริงลองกำหนดดูว่าทำไมเราจึงไม่รู้ว่าชีวิตเรามีความสุขทั้งที่เรามีทุกอย่างแต่มาเจอมาทุกรูปแบบเพราะมีลูกศิษย์มีทุกระดับ30ปีนี้มาแต่มาเจอลูกศิษย์ตั้งแต่รากหญ้าจนถึงยอดรับรู้รับฟังและได้เห็นสัจธรรมมาที่สุดต้องการคำว่าความสุขที่มีคุณค่าโยมอย่าสงสัยสองคำนี้ความสุขที่มีคุณค่าอยู่ตรงไหนความสุขที่มีคุณค่าไปหาให้เจอดูว่าเมล็ดพันธุ์นี้งอกเงยอย่างประเสริฐแล้วก็ต่อยอดอย่างมีมรรคผลไหมเมื่อเราผ่านหน้าที่การงานทำทุกสิ่งทุกอย่างเหนื่อยตรากตรำชีวิตมาในระดับหนึ่งแล้วเพราะเวลามนุษย์มีจำกัดต่อให้เราทำไม่หยุดเราก็จะไม่ได้อะไรไปเหมือนกันพอสิ้นสุดหยุดที่คำว่าตายทรัพย์สินโลกมนุษย์ใช้ได้ไม่เกินร้อยปีไม่เกินร้อยปีธรรมาจึงใช้คำว่าลูกหลานส่งได้แค่เมนเผาศพเงินทองส่งได้แค่โรงพยาบาลแต่จิตวิญญาณล่ะตนเป็นที่พึ่งของตนแยกให้ชัดสามคำนี้ไม่งั้นหลงแล้วจะมืดไปมืดไปโดยเราไม่รู้เลยเข้าใจว่าฉันคือแสงสว่างอันนั้นมันแสงดีออนมันแสงที่มองให้เห็นโลกแต่เรายังไม่ได้เห็นสัจธรรมที่อยู่ในโลกด้วยคำว่ารู้แจ้งจิตนี่คืองานชิ้นใหญ่เลยที่เรายังไม่ได้ลงมือแสวงหาอย่างจริงใจและก็จริงจริงยังเลยก็มารู้มาหลายปีว่าเรามาถูกทางแล้วและคำนี้ไม่เคยสั่นคลอนเลยนะว่าตมาเดินมาถูกทางแล้วทางไหนที่เดินถูกทางทางจิตจรจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนให้รู้คำว่าภูมิภพชาติจำสามคำนี้ไว้ภูมิภพชาติหลายคนที่เดินอยู่ในโลกนี้ไม่รู้จักคำว่าภูมิภพชาติหลายคนที่กำลังแสวงหาชะตาชีวิตยังไม่รู้จักภูมิภพชาติและอนาคตอย่างแท้จริงรู้แค่อนาคตไม่เกิน 10-20 ปี
ต่มาบอกว่า10ปีเราสร้างป่าได้ถ้าร่วมมือร่วมใจกัน100ปีเราสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ได้มนุษย์ทำได้แค่นี้พอพันปีก็สะสมเป็นจารีตเป็นประเพณีเป็นวัฒนธรรมแล้วก็เกิดประสบการณ์มากมายจึงมีคำว่าตำราจนเป็นคำว่าตำนานถ้านานกว่านั้นมากๆก็เป็นนวนิยายเป็นเรื่องเล่าเท็จจริงไม่มีใครรู้จะเติมตรงไหนไม่มีใครทราบจึงเริ่มเป็นว่านวนิยายเรื่องเล่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมียายเท่าผู้หนึ่งกับชายชราผู้เท่าผู้หนึ่งเดินอยู่ในถ้ำกลางป่าหุบเขาที่ลายล้อมไปด้วยสัตว์ไร้นานาพันธุ์และสองเท่านี้จะอยู่รอดได้ยังไงโปรดติดตามตอนต่อไปเพราะอะไรมีของวิเศษเรื่องเล่าไงจริงไม่จริงก็ไม่รู้หรือสองเท่าตายายนี้อยู่ยงคงกับคันหนังเหนียวเสือกัดไม่เข้าเพราะเหนียวจริงๆเพราะอายุ500ปีมาแล้วเพราะเขาได้สมุนไพรตัวหนึ่งเมื่อกินแล้วทำให้ทุกอย่างกระชับเล่าไปเรื่อยจริงไม่จริงก็บอกเล่าไงเล่าไปมากๆเมาทีนี้เออนี่แหละสุดท้ายความจริงอยู่ที่บัตรชนี้แล้วก็บัตรนี้โอ้จะเป็นลิเกอีกแล้วเห็นหรือยังตอนนี้ไอ้ที่เราเลือกอาจจะต้องเปลี่ยนก็ได้ในบั้นปลายไอ้ที่เราคิดมาทั้งชีวิตอาจจะไม่ใช่ก็ได้เราหวังพึ่งคนนั้นพึ่งคนนี้ลูกคนนั้นลูกคนนี้เราภรรยาสามีเราจะรักกันกอดคอกันถืออะไรไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชร35ตายไปแล้วอ้าวแต่นี่ก็ไม่รีรอเลยหาใหม่ทันทีเหมือนกันไม่เกิน3เดือนได้ใหม่แล้วอ้าวกระบองหายไปแล้วนี่ไงเราไม่รู้หรอกสุดท้ายเราต้องการอะไรกันแน่ชีวิตแต่ตมาว่าต้องการสุขสบายมันลงอยู่สองคำนี้ต้องการคำว่าความสุขสบายก็ต้องทำให้ครบสบายคือกายสุขคือจิตคือใจเราถ้าใจไม่สบายอาหารเต็มโต๊ะกลืนยากเลยล่ะกลืนไม่ลงไปเที่ยวตรงไหนบรรยากาศอึมครึมน้ำตกก็ไม่สวยดอกไม้เบ่งบานก็ไม่งามเพราะจิตเราเศร้าหมองนี่ไงหน้าที่สุดท้ายของมนุษย์หลังจากแสวงหาปัจจัย4 5 6 7 8แล้วสิ่งสุดท้ายต้องดูแลจิตใจให้มีความสุขไม่ใช่อยู่ไปวันๆหนึ่งที่ไม่มีความสุขหรือที่ไม่มีคุณค่าความสุขที่ต้องมีคุณค่าไปคิดโจทย์นี้เอาถ้าตมาต้องการความสุขที่ไม่มีคุณค่าตมาจะอยู่คนเดียวแล้วก็ปลีกหลีกเร้นไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งที่เราเลือกว่ามันใช่สำหรับชีวิตของเราเมื่อยามวัย60นี่แหละ
แล้วก็จากนั้นก็เกียวว่างไม่ขวายคว้าไม่แสวงหาไม่ทะเยอทะยานไม่แย่งชิงคือไม่ทั้งหมดแล้วถามว่าชีวิตเหลืออะไรเหลือแค่ลมหายใจกับอดีตถ้าคิดได้แค่นั้นไม่ใช่ดูเหมือนจะใช่แต่ไม่ใช่ชีวิตต้องมีอนาคตแล้วก็อยู่กับปัจจุบันถ้าชีวิตฉันอยู่กับอดีตกับปัจจุบันตัวมาว่าไม่ใช่ชีวิตตัวมาอยู่กับปัจจุบันและอนาคตและอดีตคอยสอนอะไรเราความผิดพลาดคือบทเรียนความภาคเพียรคือความสำเร็จแต่ต้องเติมปัญญาเข้าไปเพียรเรื่องอะไรเพียรทำลายเพียรทำร้ายหายนะไม่ใช่ความสำเร็จยิ่งเข้าใจแล้วสุขสบายโยมอย่าลืมคำว่ากายที่สบายจิตต้องมีความสุขแล้วสุขยังมีคุณค่าโยมดูพระพุทธเจ้าชีวิตที่เหลือไม่ใช่เพื่อตัวเองเมื่อตรัสรู้แล้วพระผู้ตรัสรู้ไม่ใช่อยู่เพื่อเรียนรู้แต่อยู่เพื่อโปรดให้ผู้อื่นได้รู้ตามนี่คือผู้รู้อย่างนั้นอย่าเรียกว่าผู้รู้แล้ววันนี้พวกเราใครเป็นผู้รู้สัจธรรมชีวิตคำว่าสุขสบายอย่าสอบตกวิชาใดวิชาหนึ่งนะเพราะมนุษย์มีร่างกายแล้วก็จิตหรือว่าวิญญาจึงรวมว่านั่นคือชีวิตมีกายไม่มีจิตวิญญาณเขาเรียกศพเป็นศพทันทีนะให้เข้าใจด้วยเรายังไม่ตายเราไม่ใช่ศพเรามีวิญญาณและวิญญาณของเราจิตดวงเนี้ยมีค่าหรืออยู่ไปวันวันโจทย์นี้ต้องไปตอบเองนะนานาจิตตังความคิดทิฏฐิคือความเห็นเราเห็นอย่างไรตอนนี้ถามว่าตมาเห็นตัวเองไหมเห็นเห็นคนอื่นไหมเห็นกระจกส่องให้เห็นรูปชะโงกไปในน้ำเห็นเงาแต่ชีวิตของเรารู้กายรู้จิตไหมถ้ารู้กายรู้จิตนั่นคือคนรู้ชีวิตแล้วก็รู้ธรรมหลายคนอยู่ด้วยกิเลสโดยไม่รู้ตัวเองว่านั่นคือหายนะไม่ใช่ชนะได้มาสุดท้ายก็ต้องคืนกลับสู่โลกใบนี้แล้วทำไมเราต้องสร้างบาปกรรมให้จิตนี้เศร้าหมองทำไมเราต้องแลกดวงจิตเพียงเพื่อร่างกายที่เน่าเปื่อยไม่กี่วันต่อมาจึงรู้แล้วว่าทำไมพระอริยะหรืออริยบุคคลรักษาศีลได้เพราะท่านถือ
คุณธรรมของจิตเป็นใหญ่กว่าหลงผิดทางกายฟังให้ชัดนะท่านถือคุณธรรมของจิตดีกว่าหลงผิดทางกายที่เป็นเพียงวัตถุเอามาแค่ประดับรวยแล้วก็มาประดับเกินใช้ก็เอามาสะสมมันไม่ได้มีประโยชน์เติมแค่คำว่าชอบแล้วก็พอใจแล้วก็ด้วยคำว่ากิเลสของตนเองแต่ประโยชน์อยู่ตรงไหนสุขสบายแล้วยังแต่มาเห็นสบายกันเยอะระดับ 30% ข้างบนที่มีฐานนะแต่ไม่รับรองว่าเขาจะมีความสุขในเมื่อเราอยู่กันด้วยผลประโยชน์คุณก็ต้องตอบแทนเขาด้วยผลประโยชน์ถ้าเราตอบแทนผลประโยชน์ไม่ได้เขาจะดุร้ายกับเราทันทีเขาจะมองว่าเราไม่ดีทันทีและเขาคิดที่จะทำอะไรให้เราต้องเสียหายทันทีถ้าเราล่อเขาด้วยผลประโยชน์และเราตกลงกันด้วยผลประโยชน์โทษตรงนี้ต่อมาบอกไม่ได้ว่าถึงสงครามหรือเปล่าในโลกใบนี้ดูทุกวันนี้เป็นยังไงสร้างกันไปสร้างกันมาความเจริญสุดท้ายสร้างอาวุธที่มีแสนยานุภาพแล้ววันหนึ่งก็ไม่พอใจกันไม่ลงตัวกันตกลงทะเลเป็นของใครแผ่นฟ้าเป็นของใครแผ่นดินเป็นของใครใหญ่มาจากไหนคนเหล่านี้มันเป็นทิฏฐิเป็นการกำหนดจิตอีกแบบหนึ่งสุดท้ายคนเหล่านี้อยู่ไม่เกิน30ปีที่เป็นผู้นำอยู่ไม่ว่าใครทำให้30ปีไม่อยู่ในโลกนี้แล้วทุกอย่างเป็นของธรรมชาติแต่มนุษย์มาจับจองเข้าของทั้งหมดในโลกใบนี้แล้ววันหนึ่งเมื่อมนุษย์อ้างว่าของฉันทุกคนก็บอกของฉันแล้วไม่ลงตัวนั่นคือบ่อแห่งหายนะไม่มีใครชนะเพราะนั่นไม่ใช่คำว่าสุขสบายเดี๋ยวนี้พวกเราอยู่ในยุคว่าสบายจะตายโยมฟังให้ดีนะทุกวันนี้พวกเราอยู่ไปสบายจะตายแต่ละวันนี้พวกเราจะตายกันนะไม่รู้วันไหนสบายจะตายไม่ใช่สุขสบายไปหาดูว่าทำไมพระอริยะท่านจึงไม่หลงกับสิ่งที่มีอยู่ในโลกใบนี้ท่านไม่หลงแม้แต่ลมหายใจของท่านท่านไม่ลงแม้แต่รูปกายที่ท่านอาศัยอยู่เพราะท่านรู้ว่านั่นคือเวลาที่เหลือไม่เยอะในรูปกายที่เป็นธาตุขันท่านคงไม่หลงแก่ยอมหลงความแก่หรือหลงความตายหรือหลงความเจ็บป่วยหรือจริงๆพวกเรานี้คือรังของโรคอยู่แล้วพิจารณาให้ดีจะเห็นปฏิกูลเยอะแยะในร่างกายเรา
แล้วคิดว่านี่หรือคือความสำเร็จหาทางรูปเหรอวัตถุเป็นเครื่องประดับมาตีค่ากันตรงนี้หรือมีหน้าคนถึงเดินหลงทางกันเยอะพระอริยะท่านยกคุณธรรมจิตเป็นใหญ่ไม่ใช่รูปกายเป็นใหญ่สุขจะตายหรือสุขสบาย